ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Studio Joey นะครับอันนี้ก็คือคลิป Reaction นะครับซีรีส์ Judge and Joker นะครับ You Steal My Heart ทำไมต้องเป็นเธอทุกที EP ที่11แล้วนะครับทุกคน Semi Final ซึ่ง EP ที่แล้วเนาะโอ้โหก็อย่างใหญ่ที่ดูกันแหละเพราะว่าเปิดมาแบบอย่างหวานเลยอะนะแล้วก็เริ่มแบบลดระดับความหวานความหวานลงจนแบบตอนจบปิดท้าย EP 10คือแบบคมปีเลยนะทุกคนด้วยทางบอสเองคือตอนนี้พอได้แหวนไปก็แบบโอ้โหเถลิงอำนาจใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีคนตายด้วยมันก็ทำให้แบบว่าการกระทำของบอสก็ทำให้แบบมีคนตายมีคนเดือดร้อนพ่อของใต้ติ่งถูกจับรวมถึงตัวของคาร์บอนเองก็กลับเข้ามาช่วยบอสแล้วทำร้ายใต้ติ่งซึ่งอาการของใต้ติ่งก็ถ้าเราดูจากตัวอย่างคือเขาบอกว่าโคม่ามากเราก็ต้องไปติดตามกันต่อว่าต้อยติ่งจะไปยังไงก็ขอให้ต้อยติ่งปลอดภัยเนาะแล้วก็เรื่องราวความสัมพันธ์ของโจ๊กกับแจ็คเนี่ยจะยังไงถ้าแจ็ครู้ว่าโอเคสิ่งที่โจ๊กทำเนี่ยการขโมยแหวนให้บอสเนี่ยเป็นการช่วยแจ็คเนี่ยแจ็คก็จะยังโอเคหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันเนาะสำหรับแจ็คกับโจ๊กเกอร์นะครับทุกคนไปติดตามรับชมกันได้นะครับเขาก็จะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์นะครับเวลา 4:45 ทางช่อง3 HD นะครับกดหมายเลข33เนาะแล้วก็สามารถดูแบบเวอร์ชั่นคัทได้นะครับบนแอปพลิเคชัน ICE หรือทาง www.iq.com นะครับทุกคนก็อาทิตย์หน้าก็ไฟนอล EP แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้เนาะก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้ยังตามกันทันแล้วอาจจะบอกแต่ด้านนี้พีได้พบกันนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูเรียกชาติกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะสปอร์ตการนะครับก็สามารถโดเนทได้นะครับหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แทงค์นะครับส่งขอบคุณหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแจ็คเก็ตจ็อกเกอร์ยูซิลไวฮาร์ททำไมต้องเป็นเธอทุกที EP ที่11กันเลยดีกว่าครับสัญญากับกูแล้วไงในมึงสัญญากับกูแล้วไงมึงจะไม่ทำอีกอ่ะมึงเห็นสิ่งที่มึงทำไหมมึงเห็นต้อยติ่งไหมแล้วมึงอยากให้กูใจเย็นที่อะไรทำแม่มึงโดนมั้งอ่ะเอาใจเย็นก่อนนะแจ็คทุกคนเขาก็เสียใจเหมือนกันหมดอ่ะที่นี่โรงพยาบาลค่อยๆคุยกันก็ได้นะแจ็คกูไม่คุยกูไม่อยากเห็นหน้ามึงอีกมึงอยากให้กูเห็นหน้ามึงอีกเฮ้ยไม่มีใครอธิบายเลยเฮ้ยแจ็คอะไรของมึงวะบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนไอ้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 บึ้ง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 ไอ้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 พงศ์วันลงมาช่วยหน่อยไอ้แจ็คบอสไปมึงอยู่ไหนใจเย็นสิวะบอสกูบอกให้มึงใจเย็นบอสถ้ามันใจเย็นมันรออยู่แต่ข้างล่างMm-hmm.
ข้เสียเลือดมากตอนนี้ความดันตกแล้วค่ะต้อยดิ้งขอห้องผ่าตัดต้อยดิ้งเป็นไงบ้างเอาไปก่อนนะคะไม่ต้องรอก่อนนะคะผมขอเข้าไปดูไม่ได้ไหมครับไม่ต้องรอก่อนค่ะต้อยดิ้งต้อยดิ้งต้อยดิ้งมึงรออยู่นี่แหละดิ้งเว้ยมึงใจเย็นดิวะมึงเข้าไปรออยู่ที่นี่ทำงานยากนะเว้ยใจเย็นๆต้อยดิ้งต้อยดิ้งฉันจะได้รู้ให้แกมาเป็นคนในครอบครัวจะได้รู้ความจริงแต่แกกลับเลือกไอ้พวกนั้นงั้นฉันจะทำลายให้หมดไอ้ครอบครัวของแกอ๋อเป็นไงบ้างต้อยตื่นสบายดีไหมกูจะฆ่ามึงนายพวกจำกูได้ป่าวฝีมือยังกากเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนสกิลแค่นี้มึงจะไปสอนใครได้วะฮะคุยกันมากพอแล้วเดี๋ยวลากมันออกไปด้วยแล้วเตรียมรถให้เรียบร้อยยังไงมึงก็สู้กูกับพวกกูไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนนี้กูว่ามึงอ่ะพักสายตาซะหน่อยเถอะวะต้อยติ่งเป็นไงบ้างครับญาตินอนต้อยติ่งใช่ไหมคะครับจะมาแจ้งให้ทราบว่าให้กลับไปที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้อยไม่เยี่ยมใหม่ทำไมครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับผมขอเข้าไปดูดีกว่าครับห้องผ่าตัดญาติเข้าไม่ได้นะคะถ้าผมไม่ได้เจอต้อยติ่งวันนี้ผมไม่กลับใจเย็นก่อนมึงเฮ้ยจัดการหน่อยดิพ่อแกก็ฟังที่ไฟอยู่บ้านเขาเตือนมึงสิดึกดื่นป่านนี้แล้วไม่เอะโวยวายอะไรกันต้อยติ่งเป็นไงบ้างพ่อถึงยังไม่หายดีแต่ก็พ้นขีดอันตรายแล้วล่ะอยู่ดูอาการอยู่สักไม่กี่วันกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้วอยากจะฟังแค่นี้แหละต้อยติ่งหายแล้ววะเงียบเงียบหน่อยเตือนไม่ฟังกันเลยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวฉันจ่ายเองโอ้ขอบคุณนะพ่อขอบคุณแกกลับบ้านแล้วล่ะพรุ่งนี้แกกับแฟนก็ไปเยี่ยมลูกนะเจ็บแฟนไปไหนแล้วเนี่ยแจ็คแจ็คต้อยติ๋งไม่ต้องรีบลุกนะลูกพักไปก่อนนะนอนพักก่อนต้อยติ๋งถามว่าต้อยติ๋งปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงนะไว้พรุ่งนี้เราไปเยี่ยมกันนะอาม่ารู้ได้ไงอะอาม่าชัวร์ใช่ปะ
โจ๊กนี่เป็นคนโทรมาบอกอาม่าด้วยตัวเองแจ็คอาม่าว่านะอาม่าไม่ฟังอาม่าอย่าพูดชื่อนี้ให้แจ็คได้ยินอีกนะแจ็คไม่อยากได้ยินแล้วอะเราคืออาม่าอารมณ์เดียวกันตอนเนี้ยมีแต่อารมณ์อาม่าไม่มีสติเลยอะแล้วนี่แจ็คกลับมาที่นี่ได้ยังไงอาม่าจะบอกนะว่าไอ้นั่นเป็นคนพามากูเป็นคนพามึงกลับมาเองอะโคบหรอแช่ฟื้นแล้วหรอแจ็คต้องขอบคุณอะเซฟนะที่เป็นคนช่วยทำแผลให้นะลูกอาม่าอาม่าจะให้แจ็คขอบคุณมันได้ยังไงแค่แจ็คทนไม่กระทืบมาตรงนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วอาม่าที่อาม่าต้องเข้าโรงพยาบาลที่บอสไม่กดขี่พวกเราขนาดนี้ก็เป็นเพราะมันนะอาม่าแจ็คเพื่อพูดจาดีๆหน่อยนะเฮ้ยมึงจะเอาอะไรจากเขานักหนาวะเซฟก็เป็นเหยื่อของบอสเหมือนกันเนี่ยมึงลืมไปแล้วเหรอตอนที่มึงยังใช้หนี้ไม่หมดอ่ะมึงก็โดนสั่งให้ทำอะไรที่มึงไม่ชอบเหมือนกันเลยวะแจ็คผมขอโทษนะที่หักหลังคุณอ่ะอาม่าผมขอโทษกลับบ้านแล้วดีกลับมาอยู่บ้านเถอะห้องนี้ไม่มีคนอยู่นานแล้วลองดูนะพวกแกจะนอนได้หรือเปล่าโหอยู่ไม่ได้ก็แย่แล้วห้องพี่สะอาดกว่าห้องผมอีกพอพ่อกับแม่รู้นะว่าพี่จะกลับมาบ้านนะพ่อกับแม่รีบตามแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องยกใหญ่เลยค่ะคุณแจบ้านนี้คิดถึงแกนะโหขอบคุณนะครับพูดถามจริงนะเว้ยพวกมึงอยู่ตรงนี้มาเนี่ยจะ5นาทีแล้วเว้ยไม่ทำอะไรกันหน่อยหรอกำลังคิดอยู่ว่าพวกเราจะทำยังไงกับบอสดีถึงจะเอาเขาลงจากหน้าได้อะดีเนาะเพิ่งจะมาคิดได้ที่ตอนช่วยมันอะทำไมไม่คิดเอานะพอแล้วที่ตอนมึงหักหลังพวกกูอะพวกกูยังให้อภัยเลยเนาะกูซีเรียสนะเว้ยแล้วอย่างมึงจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะไม่ฆ่าพวกแผนเราไปบอกบอสอีกรอบนึงก่อนหน้าเนี้ยที่บอสจ้างโฮปเป็นมือขวาพอจะได้คุมผมอยู่ผมเลยต้องคอยหาเงินให้บอสถ้าไม่อยากให้โฮปลำบากและอีกอย่างตอนเนี้ยบอสมีทั้งแหวนมีทั้งคาร์บอนแล้วก็ไอ้สัญญาฉบับใหม่ของผมอีกเท่ากับว่าผม2คนไม่จำเป็นต่อบอสอีกแล้วจะหนีก็ไม่ได้เพราะรู้ความลับของบอสเยอะเกินไปที่ผมมาช่วยเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงพวกคุณแต่ผมเป็นห่วงเขาจบนะมันนึกว่าจะกลับตัวที่ไหนได้แม่งก็แค่ไอ้ป๊อต2ตัวเอาหมีเหี้ยนี่ยืนฟังมึงด่าเซฟหลายรอบแล้วนะพูดอย่างนี้มึงอย่าโดนตีนเหรอมึงจะทำไมวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นร่วมมือกันก่อนเลยร่วมมือกันก่อนมึงเรานี่ไงพูดมากเลยหนูว่ามึงพอแล้วพอแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยมึงจะตีนให้ตายไปข้างนึงมันก็ไม่ชนะบอสหรอก
มาช่วยกันคิดวิธีดีกว่าจะทำยังไงได้สองหัวมาช่วยคิดอะแม่งก็ดีกว่าคิดแค่นี้ไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมแจ็คไม่โกรธพวกเนี้ยโอ๊ยกูทนไม่ไหวแล้วนะกูโคตรอึดอัดเลยเนี่ยทำไมกูต้องมาช่วยทุกคนคิดด้วยว่าจะโค่นพ่อกูยังไงอะนี่มันพ่อกูนะเว้ยพ่อมึงตัวดีเลยงั้นมึงไม่ต้องช่วยก็ได้ไม่เป็นไรแต่กูก็นั่งทนเห็นพวกมึงโดนพ่อกูไล่วิ่งทีละคนไม่ได้อะถ้าไอ้โจ๊กอยู่ก็คงจะดีว่ะนั่งชอบคิดอะไรแบบนี้ได้เสมออุ้ยโทษทีลืมว่ะกูต้องไปแล้วว่ะวันนี้มีประชุมรายเดือนของพวกจตุราชาเฮ้ยวันนี้พวกเขาต้องเล่นเกมแบ่งเค้กกันใหม่นี่ยินก็หมายความว่าบอสก็ต้องเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยดิถ้าพ่อเล่นเกมชนะทุกอย่างก็จะยิ่งแย่ลงไปมากกว่านี้อีกอ่ะดิไอ้เซฟกูมีเรื่องให้ช่วยในนี้น่าจะมีมึงคนเดียวที่ทำได้มึงพร้อมกับไปแก้ไขข้อผิดพลาดมึงปะแต่งานนี้มันจะโคตรอันตรายเลยนะได้โอเคให้มึงตามกูมาเลยเดี๋ยวจะไปไหนไปทำสิ่งที่ควรจะทำก็ไปกับเขาสิเธอรออยู่นี่แหละเอาเดี๋ยวเรารีบกลับมาให้ไปด้วยไม่ได้หรอกูพาพวกมึงทุกคนไปด้วยไม่ได้หรอกแค่สองคนกูว่าก็น่าจะยากละโอ้เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเรากับพี่แจ็คอะปลอดภัยอยู่แล้วหรือว่าเซฟจ่าที่ได้ยินมาคงเป็นเรื่องจริงสินะในที่สุดคุณอริสก็ผลักตัวเองมาถึงจุดนี้ได้คราวที่แล้วพวกคุณชวนผมเล่นเกมเศรษฐีแต่ผมเสียเปรียบเพราะเริ่มต้นไม่เท่ากันวันนี้ผมอยากจะขอแก้มืออย่างเท่าเทียมกันสักทีหวังว่าไม่มีใครติดอะไรนะก็ไม่มีใครคัดค้านอะไรหรอกนะครับคุณก็สมควรได้รับมันแล้วแล้วนี่จตุราชาคนสุดท้ายยังไม่มาครับนี่บ้านคุณลมปราณทำไมมาสายมาละน่าจะมาคู่ขอโทษที่ให้รอนะครับทุกท่านคุณลมปราณนี่อะไรกันอ่ะอ๋อพอดีพ่อของผมทำแหวนล่นหายนะครับแล้วสุภาพบุรุษท่านนี้ดันเก็บได้วันนี้ผมเลยเป็นแค่โฮสต์ผู้ดำเนินเกมธรรมดาธรรมดานะครับนี่พวกแกรวมหัวกันทำแบบนี้กับฉันเหรอเคยมีคนถามผมว่าถ้าจะให้แก้สถานการณ์กับจอมโจรจะแก้ยังไงผมว่าคงแก้อย่างนี้แหละครับยื่นข้อเสนออะไรสิคุณแจ็คมีอะไรรับใช้หรอครับครั้งก่อนเนี่ยผมเล่นเกมชนะคุณลมปานผมขออะไรก็ได้3ข้อใช่ไหมครับ
ครับซึ่งคุณก็ขอไปหมดแล้วนะไม่ให้ยุ่งกับโรเซ่ไม่ให้เอาไตแม่แททูแล้วก็ให้ปฏิบัติกับคุณอย่างเท่าเทียมคุณไม่พอใจข้อไหนหรอครับถ้าผมอยากจะขอเปลี่ยนข้อที่บอกว่าไม่ยุ่งกับโรเซ่จะต้องให้คุณลมปานปฏิบัติกับผมอย่างเท่าเทียมแลกกับอย่างอื่นได้ไหมครับคงเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอถึงขนาดเอาสังสีของตัวเองมาแลกสินะครับสำคัญกว่ามากเลยครับผมคงมองคุณผิดไปคิดว่าคุณคงมักง่ายอยากรวยทางลัดเหมือนพวกคนจนคนอื่นแต่นี่มันเข้าขั้นโลภแล้วคุณอยู่กับอลิซเยอะไปหรอครับเข้าใจผิดอยู่ผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับนี่เป็นทางเดียวที่จะหยุดบอสผมได้ก่อนที่แม้แต่พวกคุณเองจะหยุดเขาไม่ได้นะครับนี่คุณกำลังจะบอกว่าผมจะเล่นเกมสู้บอสคุณไม่ได้งั้นเหรอเปล่าครับแต่มันจะดีกว่าไม่ใช่เหรอครับถ้าเราเล่นเกมแบบที่เราชนะแน่ๆ 100% หมายความว่าอะไรมีอะไรการันตีถ้าผมแพ้เอาชีวิตผมไปได้เลยครับโอ้โหแรงอยู่นะถ้าให้ยกเลิกเรื่องปฏิบัติกับคุณอย่างเท่าเทียมนั่นแปลว่าคุณต้องเป็นหมาของผมนะเอาพันไหนดีล่ะครับวันนี้กฎของเกมยังเหมือนเดิมไหมครับทุกท่านที่ผู้เล่นจะต้องเดิมพันด้วยทรัพย์สินที่มีในชีวิตจริงๆครับและเพื่อให้เป็นการแก้มือบอสจริงๆเกมในวันนี้เราจะเล่นเกมเศรษฐีกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนพร้อมจะลงเงินที่เท่าไหร่ครับสัก5ล้านไหมอลิซ50ล้านไปเลยดีกว่าครับยินดีครับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีขนาดนี้ไม่กลัวหมดตัวเลยครับไปเข้าข้างไอ้เด็กอมมือไม่เคยเล่นเกมมาก่อนแหมมั่นใจในสกิลมาขนาดนั้นเลยดูอาชีพก็ได้จ้ะคุณอลิซคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับไอ้สกิลการเล่นหรือประสบการณ์ในเกมนี้เนี่ยผมสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วครับไปเริ่มเลยนะเขตปทุมวันผมซื้อ2ผมผ่านครับนี่อยากให้ชี้แนะไหมราคาแค่นี้ไม่กล้าซื้ออีกเหรอผมไม่คิดจะคว้าอะไรเกินตัวนะครับตาคุณปัตตภีครับเขตบางรักครับซื้อครับ1คลองสานครับเก่งกำไรสัมพันธวงศ์ครับซื้อ3ครับนี่ครับคุณปัตตภีขอบคุณครับจ่ายค่าผ่านทางด้วยนะครับซื้อต่อเลยดีกว่าตั้งใจทำแหวนหายให้โจรผิดคนละมั้ง6ครับ1 2 3 4 5 6
ภาพโชคดีจังเลยค่ะคุณจายที่ตรงนั้นผมขอซื้อต่อได้ไหมครับที่ดีซะด้วยนะผมสัญญาว่าจะดูแลอย่างดีผมจะรอดูนะสองหนึ่งสองเขตวัฒนาโอ้เงินเหลือแค่นี้แล้วผมคิดค่าผ่านทางแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะครับคิดว่าจะมีปัญญาจ่ายเหรอซื้อค่ะสามอุ๊ยอะไรวะฉันไม่เคยดวงซวยขนาดเนี้ยนี่พวกแกหัวกันหรือเปล่าเอ้าผมไม่เล่นละอ่ะอย่าลืมนะครับถ้าคุณทำแบบนั้นน่ะจะถือว่าแพ้ฟาวนะคุณคงรู้บทลงโทษที่แสนจะรุนแรงของการไม่ครบกฎเกมอยู่แล้วใช่ไหมคุณเหลืออยู่ที่เดียวแล้วนี่คุณอลิสคุณจะยอมยกสุพรรณิมิตให้ผมหรือจะยอมล้มละลายแล้วค่อยหาเงินที่เหลือมาใช้หนี้ผมทีหลังดีล่ะล้มละลายก็ยังดีนะยังมีบ้านให้กลับกลายเป็นหนี้ร้อยกว่าล้านเลยนะครับจนไปยันวันตายที่คุณแพ้เพราะคุณในโลกเกมเนี้ยถ้าคุณหัดใช้สมองเล่นอะไอเกมเด็กเล่นทอยลูกเต่าเนี้ยคุณจะไม่มีวันแพ้เลยเพราะมันแค่เกมเศรษฐีง่ายๆบอสครับถึงเวลาที่คุณต้องเลือกแล้วล่ะสอนได้รู้ว่ามีอำนาจแล้วต้องมีสมองด้วยเอาไปดิอิสลามที่แกอยากได้นะอยากได้หนาอิสลามเช็ดเองเลยนี่เช็ดเองดีกว่าครับปีแล้วเนี่ยปืนเนี่ยแต่ก็เยินอยู่นะฉันรักเธอเท่าไรยิ่งทำเธอเสียใจเชื่อไหมว่าฉันเองก็เจ็บกับสิ่งที่ทำลงไป I'm so sorry ที่ฉันทำได้แค่นี้ทั้งที่ฉันก็รักเธอมากเท่าไรก็อยากทำเธอให้เสียใจ sorryRoy with you to tell her to apply. Yeah, okay.
วดหลังจริงๆเลยเฮ้ยตั้งแต่โจ๊กไม่อยู่ไม่มีคนมาช่วยงานมาแล้วมาแล้วแถมเรือที่อ้วกอาต้อยติ่งจะเอามาทั้งนานยังล่มอีกทำไมเป็นสาววายหัวมากโจ๊กเพิ่งไปไม่ถึงวันเองเฮ้ยตกใจอ่ะอาโจ๊กโจ๊กโอ้ยแล้วเรืออะไรอ่ะโจ๊กไม่เห็นรู้เรื่องเลยช่างมันช่างมันเลือกคืนดีกันแล้วใช่ไหมล่ะหรือจะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมจริงๆผมกลับมาเก็บของนะครับแล้วก็มาลาอาม่าอ้าวว่าคิดว่าเหลือสองคนแค่กำลังใจร้อนหรือลองแยกกันอยู่สักสองสามวันแล้วค่อยกลับมานอนด้วยกันดีไหมดีกว่าจะแยกกันไปแบบค้างคาใจแบบนี้นะว่าดูว่าก็รู้ว่าเหลือสองคนนะยังรักกันอยู่ที่ไปอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักหรอกครับถึงหายโกรธกันครั้งเนี้ยเดี๋ยวครั้งหน้ามันก็จะมีอีกครับถ้าปัญหามันยังเป็นตัวผมอยู่อ่ะโหตราบใดที่แจ็คยังมีผมอยู่ในชีวิตอ่ะปัญหามันก็จะเข้ามาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะครับผมตัดสินใจแล้วครับงั้นอ้วกก็ขอให้ลือโชคดีนะและอย่าลืมให้อภัยตัวเองทุกคนเขาทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละแค่ลือทำผิดพลาดเยอะไปหน่อยแค่นั้นแหละอ้าวจะดีอยู่ละเขาเยอะจริงเหรอครับมากนั่นแหละนั่นแหละแต่สิ่งดีๆทั้งหมดที่ลือทำมันก็ไม่หายไปไหนหรอกนะดีก็คือดีแย่ก็คือแย่แต่สำหรับอ้วกลือคือลูกหลานคือสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของอ้วกนะขอบคุณครับอาม่าจริงๆผมก็มีของมาให้อาม่ากับต้อยติ่งด้วยนะครับต้อยติ่งเป็นไงบ้างเนี่ยอันนี้ให้อาม่าครับสำหรับที่ทำกับข้าวให้กินให้ที่อยู่ดีๆกับผมให้ที่นอนให้ที่อาบน้ำครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ก็ใช้ไม่หมดหรอกแบบนี้ก็ได้ข่าวว่าตอนที่ผมอยู่อ่ะค่าไฟขึ้นเป็น3เท่าเลยไม่ใช่หรอครับรับไว้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณอาม่าสำหรับทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นี่ครับสำหรับต้อยติ่งโอ้ต้อยติ่งต้องชอบแน่ๆเลยผมทำเองเลยครับสวยมากก็ฝากไปบอกแกว่าแกเป็นเด็กที่กล้าหาญมากๆครับแล้วก็ผมเชื่อว่าต้อยติ่งอ่ะจะเป็นฮีโร่ตัวอย่างของสุพนิมิตได้แน่นอนครับแล้วก็ของแจ็คครับมันคงไม่อยากรับอะไรจากผมแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมันเกิดถามเป็นผมขึ้นมา
ฝากบอกมันด้วยนะครับว่าโอ้จะคืนหรอขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มให้กันในทุกครั้งที่เจอแล้วก็ขอโทษด้วยที่รักษาสัญญาอะไรไม่ได้เลยทั้งเรื่องฉันเลิกเป็นโจรแล้วก็แล้วก็อยู่เคียงข้างมันจนฝันมันเป็นจริงครับแล้วที่มันบอกว่าอย่ามาให้มันเห็นหน้าอีกอ่ะผมไม่รู้จะทำได้ไหมนะครับผมจะพยายามครับโจ๊กโจ๊กโอ้จะจำได้หมดไหมอ่ะหนูมากปักโลโก้เข้าไปให้โชคชะตานี่มันก็น่าขำนะรูปแรกอิสระภาพของแจ็คกับการที่รู้จะไม่ได้เจอแจ็คอีกเลยเขารู้ไหมนะเอาดีๆดิใส่แจ็คจะกลับบ้านแล้วจะเผชิญหน้าไหมไม่แน่เลยอ่ะแล้วมันอยากเคลียร์กันจริงๆใช่ไหมไม่เด็กครับจุกมาขอให้ดูโชคดีนะเอามาเหมือนกันครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับมาไอ้แจ็คแต่มึงชื่อโจ๊กใช่ไหมมีคนอยากเจอมึงว่ะไม่อยากเจอเรื่องอย่าทำอะไรอ่ะโจ๊กนะมามาไปหาคนมาช่วยไหมอ่ะลุกไปอ่ะสอนสู้ได้หรอวะแล้วมันได้บอกมึงไหมว่ามันก็แพ้กูแบบนี้เหมือนกันพ่อโจ๊กมาป้ามาเลิกแล้วต่อกันดีๆไม่ได้เดี๋ยวอ้วนจัดให้เด็ดนางพญาพุ่งขาว
เป็นห่วงมากเลยเนี่ยเด็กมันก็ทำมาแล้วว่าเอาไอ้เรื่องนี้คุณช่วยเมื่อทำมาต้อยติ่งคนเดียวไม่พอเราจะทำมาโจ๊กด้วยอย่าหวังว่าวันนี้เราจะได้ออกจากบ้านนี้ครบ32เลยหัวกลัวมากคือหัวใจกูมากเลยอย่าตอนนี้โอเคนี่ถูกแล้วสู้เถอะยังไงมึงก็สู้กูไม่ได้หรอกจอยมึงลองคิดดูเอาแล้วกันนะว่ามึงจะช่วยอาม่าหรือมึงจะยอมมากับกูดีไม่ยอมหรอกเว้ยอาม่าครับอาม่าเฮ้ยต้องงี้สิวะเด็กดีโหลดเซฟโจหรือเปล่าจะพยายามเลยดีกว่าครับมันแกะไม่หอกหรอกผมลองมาหมดแล้วดีไม่ดีอะไอ้ที่อยู่ตรงคอมันคือระเบิดระวังด้วยครับที่นี่ที่ไหนอะเป็นโรงงานล้างของบอสอ่ะเอาไว้ขังพวกลูกหนี้แล้วพอจะรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะออกไปได้ไงอ่ะมันก็พอรู้อยู่หรอกแต่มันติดตรงที่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยดิแล้วเซฟกับคุณโรเซ่ถูกจับมาได้ไงก็เพราะพวกแกเริ่มก่อนไงเป็นฉันจะยังไม่ทำอย่างนั้นนะถ้าเผื่อชนวนที่คอมันขาดเนี่ยแล้วระเบิดมันทำงานขึ้นมาตายนะมึงต้องการอะไรอยู่วะก็เล่นเกมไงพวกแกชอบเล่นเกมไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกูจัดให้ไอ้แจ็คไอ้เซฟมึงสองคนหักหลังกูวันเนี้ยกูจะจัดให้อย่างตราตรึงเลย
จะได้จำได้ว่าจะคิดต่อต้านกูอีกนี่ยังไม่หยุดเล่นอีกเหรอเกมอ่ะนะบอสคุณไม่เหนื่อยเหรอที่ทำทุกอย่างเนี้ยตัวคนเดียวอ่ะคุณไม่มีทางชนะหรอกครับคุณก็รู้ว่าผมมีเพื่อนอีกสักพักเดี๋ยวพวกเขาก็มากันแล้วส่วนคุณน่ะเหรอก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วตายยังไงล่ะแต่ในคุกอ่ะนี่อะไรวะเนี่ยพวกมึงคงลืมสินะว่ากูเป็นใครกูไม่ได้ตัวคนเดียวถ้าพวกมึงอยากจะมาเนี่ยก็มากันให้หมดเพราะกูก็รอเจออยู่เหมือนกันรู้สึกช้าจังนะคนก็คุยกันเสร็จหมดแล้วคนสวยแกลืมไปแล้วหรอว่าฉันเป็นใครถ้าให้ฉันหลบไปได้นะหยุดตั้งจุดถามมันพี่เถอะว่าเป็นใครนะนั่งหุบปากนั่งลงไปงงงงไม่ว่าฉันเป็นใครนั่งลงไปช่วยเอาโจ๊กไปเถอะทำไมอ่ะเอาโจ๊กถูกจับตัวไปครับก็จบแล้วนะครับสำหรับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์นะครับ EP ที่11นะทุกคนโอ้โห EP นี้คือกว่าจะจบเนาะคือแบบมันแบบมันหน่วงมันอึดอัดมันลุ้นนะทุกคนเพราะว่าอ่ะมันเหมือนว่าเราจะได้เห็นผลการกระทำแบบต่อกันไปเนาะตั้งแต่แบบอ่ะต้นมีทีมาเลยก็ด้วยความที่แบบตัวแจ็คเองอ่ะโกรธแหละที่แบบเงี้ยแล้วก็ไม่มีสติคือก็แบบพูดกับโจ๊กแบบแรงๆแล้วก็ด้วยเอาอารมณ์ทั้งหมดที่มีอ่ะบุกไปหาบอสเนาะคนเดียวซึ่งแจ็คก็น่าจะรู้อยู่เพราะว่าทำงานกับบอสน่าจะรู้ว่าเข้าไปอ่ะต่อให้เก่งยังไงก็ตามอ่ะเขาอาจจะมีอาวุธหรือเขาก็มีคนเยอะยังไงก็แบบไปสู้เขาไม่ได้หรอกด้วยอารมณ์อย่างที่อาม่าบอกแหละแล้วก็พออาม่าจะพูดถึงโจ๊กก็ไม่ฟังจนดีที่แบบว่าอ่ะโอเคพ่อของโจ๊กตอนนี้ก็คือโอเคแล้วก็คือชวนโจ๊กกลับไปบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบรู้สึกได้ฮิวใจตรงนี้ไม่งั้นเขาจะแบบเคว้งคว้างไปเลยเนาะสิ่งที่อาม่าพูดว่าโชคชะตาเนาะการที่เขาจะทำให้แจ็คมีอิสระกับการแปลว่ามันต้องแลกกับการที่เขาจะต้องไม่มีแจ็คเลยเนี่ยเราอยากรู้ว่าตอนนี้มีใครบอกเขาหรือยังว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่โจ๊กทำอะทำเพื่อเขาหรือเขาจะคิดเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยแบบนั่นแหละโทสะแหละความโกรธอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมองข้ามจุดนี้ไปหรืออาจจะคิดได้แล้วก็ได้เพราะว่าแต่ก็ทำไงได้อะไล่เขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนปฏิบัติการเนี่ยครั้งในวันนี้เนาะก็แบบมันก็ช่วยได้แค่เรื่องของการที่บอสจะแบบไม่ได้แบบ
คุมสถานที่นู้นนี่นู้นนี่นั้นเพิ่มขึ้นก็เหมือนตัดขาตัดแข้งบอสอ่ะแล้วก็ได้สุภานีเป็นขึ้นมาแต่ก็อย่าลืมว่าอำนาจก็ยังอยู่กับบอสเพราะว่าตามใดที่แหวนยังอยู่กับบอสเนาะนะครับจริงๆอ่ะขโมยคืนน่ะล่าสุดจะได้จบจบจะได้จบจบไปเนาะแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนบอสอ่ะกำลังอยากจะเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่จับคนทั้งหมดจับโรเซ่กับเซฟกับโจ๊กไปเนาะซึ่งเราก็ไม่คิดว่า3คนนี้มีความสัมพันธ์ถ้าถามว่าใครสำคัญกับใจที่สุดก็คือโจ๊กถูกปะแล้วจับโรเซ่กับเซฟมาทำไมก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นเพราะว่า3คนนี้เป็นคนที่แบบเริ่มต้นสิ่งที่แบบมันวุ่นวายทั้งหมดให้กับบอสอะไรเงี้ยเออใช่เขาก็บอกอยู่เขาก็ถึงแบบจับตัวมาแล้วก็เหมือนจะเล่นแฮงแมนหรือเปล่านะครับซีนที่แบบว่าโหบีบหัวใจสุดๆก็คือซีที่อาม่าไปสู้กับไอ้คาร์บอนเนาะคือกลัวแบบกลัวตัวละครอาม่าเป็นอะไรนี่หรอใช่ป่ะคือเป็นห่วงนะเรารู้ว่าอาม่าเก่งอาม่าเป็นนางพญาผมขาวเนาะแต่ก็เราก็เห็นคาร์บอนมันทำร้ายเด็กมาแล้วไงคนแก่มันก็คงไม่เว้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยยังโชคดีที่ไม่เป็นอะไรซีที่แย่งมีดกันนะกลัวมากนะนะครับแต่ก็ยังดีโอเคที่แบบปลอดภัยเนาะแล้วก็คือกว่าโจ๊กไอ้กว่าแจ็คจะกลับมาถึงบ้านเนาะทุกอย่างก็แบบก็ต้องติดตามกันต่อเราจะบอกว่า EP 12 Final เนาะมันจะแบบเบาๆแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่เบาเลยทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้คือแบบโอ้โหแล้วหนักกันหมดอะหนักกันทุกภาคส่วนนะเนาะอย่างอารันเองก็อ่ะเนี่ยคือจะต้องปราบพ่อตัวเองจริงๆแหละตัดโคบตอนนี้ก็แบบแย่เลยเพราะว่าช่วยเซฟเอาไว้แต่ก็ช่วยไม่ได้เลยส่วนไตติงก็เหมือนจะอาการก็ยังทรงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีแอตทูเนาะแอตทูกับห้อยเนี่ยก็น่าจะแบบน่าจะคิดแผนการบางอย่างอาจจะเป็นพวกนี้ไปช่วยด้วยแหละนะครับอาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างแล้วก็ไปสู้กันต่อในEP ต่อไปเนาะก็ต้องไปติดตามกันนะครับสำหรับแจ็คแอนด์จ็อกเกอร์นะครับ You Still My Heart เนาะทำไมต้องไปเธอทุกทีทุกคนสามารถไปรับชมกันได้นะครับเขาก็จะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์นะครับเวลา4:45 PMทางช่อง3 SD นะครับกฎหมายเลข33เนาะแล้วก็สามารถดูออนไลน์แบบเวอร์ชันคัดได้นะครับบนแอปพลิเคชันไอซีอีหรือทางเว็บไอซีดอทคอมนะครับทุกคนก็วันจันทร์หน้าไฟนอลอีพีแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันเนาะเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมยังไงฝากให้กำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับคลิปวิจัยคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ